เฉลยข้อสอบนักประชาสัมพันธ์2564มาอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันกับหมวดสื่อที่ใช้ในงานประชาสัมพันธ์ค่ะข้อที่1นะคะก็คือสื่อมัลติมีเดียนะคะน้องเขาก็จำคำถามไม่ได้นะคะทีเนี้ยพี่แนทก็จะขอพูดถึงสื่อมัลติมีเดียให้ฟังแบบกว้างๆกันแล้วกันนะคะสื่อมัลติมีเดียคือการใช้คอมพิวเตอร์นะคะร่วมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อความหมายด้วยการผสมผสานสื่อหลายชนิดอย่างเช่นข้อความกราฟิกภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชันนะคะเสียงและวิดีทัศน์หรือว่าตัววิดีโออย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้พอเป็นงานมัลติมีเดียที่ใช้ในงานประชาสัมพันธ์เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรกับกลุ่มพี่น้องประชาชนเป้าหมายเนี่ยจะเป็นไปเพื่อการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะสร้างความเชื่อถือศรัทธาแล้วก็ความร่วมมือตลอดจนความสัมพันธ์ที่ดีนะคะจึงจำเป็นจะต้องมีการนำสื่อมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้ในงานประชาสัมพันธ์มากขึ้นนะคะจนกลายมาเป็นปัจจัยหลักสำคัญในการนำเสนอนะคะแล้วก็เผยแพร่ข่าวสารพวกข่าวหรือว่าการโฆษณาต่างๆให้คนดูคนฟังแล้วก็คนอ่านได้ด้วยรูปภาพวิดีโอแล้วก็อินโฟกราฟิกต่างๆนะคะองค์ประกอบของมัลติมีเดียเหล่านี้เนี่ยจะช่วยสร้างภาพจำที่ชัดเจนให้แก่ผู้รับข่าวสารหรือพี่น้องประชาชนนั่นเองนะคะแล้วก็ยังสามารถถ่ายทอดสาระสำคัญของสารที่อยากจะสื่อออกไปได้อย่างหนักแน่นด้วยนะคะการสอดแทรกสื่อมัลติมีเดียลงไปในข่าวประชาสัมพันธ์ผู้รับสารจะสามารถจดจำข้อมูลสำคัญทางสถิติได้ดียิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงเข้าใจข้อมูลที่ซับซ้อนได้ชัดเจนขึ้นและมีความรู้สึกร่วมกับองค์กรมากขึ้นด้วยค่ะ